สวัสดีครับพบกันกับช่องทีมงานช้างป่านะครับวันนี้เราก็พาน้องธันวานะครับมาออกกำลังกายในป่ากันนะครับทีมงานช้างป่าวันนี้จริงๆนะครับบริเวณแถบนี้เป็นป่านะครับเนี่ยเป็นป่าทั้งนั้นเลยนะครับผ่านบ้านน้องจิเรนด้วยนะครับวันนี้นี่นะครับบ้านน้องจิเรนนะครับสภาพน้องจิเรนวันนี้โอ้อยู่ผู้เดียวโอ้จิเรนเป็นยังไงบ้างเนาะสบายดีโบเป็นยังไงบ้างจ้าน้องจิเรนเป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหมจิเรนเอ้ยแสดงว่าพ่อแม่น้องไปตัดหญ้าอยู่มั้งครับหรือว่าไปซื้อกับข้าวก็ไม่รู้นะครับเนาะเห็นน้องอยู่คนเดียวตอนนี้เห็นน้องอยู่เชือกเดียวนะครับอยู่คนเดียวพ่อแม่ไม่อยู่เหรอสังเกตนะครับถ้าพ่อแม่ไม่อยู่จะเดินจะเงียบนิ่งๆอย่างนี้นะครับน้องจิเรนแต่ถ้าวันไหนที่พ่อแม่เขาอยู่ด้วยนะครับจะวิ่งเล่นไปทั่วนะครับตอนนี้คือพ่อแม่ไม่อยู่นะครับก็สภาพจิเรนก็จะสงบสงเงียมเลยนะครับจะไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าพ่อแม่อยู่นะครับโอ้ยชนเสาให้ดูนะครับจะปีนเสาให้ดูนะครับเสาบ้านจะปีนเสาบ้านให้ดูนะครับน้องจิเรนธันวาก็มีการกินดินนะครับตอนนี้แสดงว่าดินตรงนี้มีธาตุเหล็กแน่นอนเลยครับน้องธันวากินดินนะครับตอนนี้นะครับเขากินดินสักพักก็จะถ่ายท้องนะครับจะท้องเสียอีกนะครับเป็นอาการปกติของช้างนะครับเขากินดินนะครับก็คืออาการปกติของน้องเพราะว่าบางทีในดินจะมีแร่ธาตุที่น้องขาดไปนะครับน้องก็จะกินเพิ่มเติมเข้าไปนะครับในส่วนที่ขาดของแร่ธาตุนะครับสำหรับน้องธันวาของเราก็หุ่นนะครับหุ่นพร้อมบางร่างน้อยนะครับหุ่นสูงนะครับงากับตัวเนี่ยจะไม่สมกันนะครับจะไม่สมดุลกันนะครับสังเกตที่งาของน้องนะครับจะยาวเร็วมากเลยนะครับงาของน้องแล้วก็สังเกตที่ควานนะครับควานช้างกับตัวช้างหุ่นเท่ากันเลยนะครับสมโภชได้มาเจอกันแหละครับเพราะว่าคนเรานะครับต้องมีบุญวาสนาต่อกันถึงได้มาเจอกันนะครับอยู่กันละคนละพื้นที่นะครับยังได้มาเจอกันเลยชอบกินหญ้านะครับน้องธันวาแล้วก็พาน้องนะครับแวะพักกินหญ้าไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเดินอย่างเดียวนะครับแล้วก็พากินหญ้าบ้างกินเครือไม้กินเถาวัลย์บ้างนะครับจิเรนไปก่อนนะครับจิเรนนะไปก่อนนะบ๊ายบายพาพี่ธันวากลับบ้านก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับน้องจิเรนอยู่คนเดียวก็เงียบประมาณนี้แหละครับน้องจิเรนสไตล์น้องจิเรนนะครับนะครับผมนี่ครับทางเข้ามาบ้านน้องจิเรนนะครับอยู่ห่างจากบ้านทีมงานช้างป่าประมาณ300 เมตรโอ้500 เมตรแล้วนี้นะครับเนาะประมาณ500 เมตรนะครับเพราะว่าบ้านน้องจิเรนจะเข้ามาในซอยอีกนะครับเข้ามาในซอยส่วนบ้านของผมทีมงานช้างป่าจะอยู่ริมทางใหญ่เลยครับอยู่ริมลาดยางเลยนะครับริมสะการบินไทยเลยนะครับส่วนน้องจิเรนก็จะเข้าซอยมานะครับกินดีนะครับเพราะว่าตอนนี้หญ้าก็แตกยอดแตกโกขึ้นมาสวยนะครับเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปไม่กี่วันนะครับหญ้าก็จะเขียวขึ้นมาหน่อยน้องช้างก็จะกินดีหน่อยครับแต่ก็บางทีก็มีช่วงนี้นะครับช้างจะไม่ค่อยสบายกันเยอะนะครับจะท้องอืดท้องเฟ้อกันเยอะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงเข้าหน้าฝนอย่างเงี้ยบางทีก็กินหญ้าลงไปก็มีการท้องอืดบ้างถ่ายท้องบ้างนะครับก็ช่วยกันดูแลสุขภาพช้างของท่านให้ดีนะครับท่านใดที่เลี้ยงช้างครับเนาะก็เป็นห่วงช้างทุกเชือกนะครับผมบริเวณนี้ก็มีแต่ช้างนะครับมีแต่ช้างเลยก็ยังว่านะครับทำไมถึงว่าหลุดมาอันตรายพยายามให้ใส่ปลอกขานะครับเหตุผลนี้นะครับคือที่พยายามอยากให้ใส่ปลอกขาเพราะว่ามีแต่ช้างนะครับบริเวณป่าแถบนี้มีแต่ช้างถูกไว้นะครับมาของเราก็กินอย่างเดียวเลยครับตอนนี้น้องกินอย่างเดียวเลยน้ำตาเริ่มไม่ค่อยไหลแล้วครับเมื่อก่อนน้ำตาไหลมีลูกไปเล่นอะไรนะครับไปอาบน้ำถูกให้เล่นน้ำครับทีนี้เล่นน้ำมากเกินไปมั้งครับไปไม้ทิ่มโดนตรงโดนตาโดนอะไรมั้งครับถึงน้ำตาไหลเอารักษาใส่ยาใส่อะไรให้หายดีแล้วครับตอนนี้น้ำตาไม่ไหลแล้วเมื่อก่อนไหลมากน่าสงสารเลยนะครับไหลลงแบบมากเลยไหลมากับน้ำหยดน้ำหยดลงทุบๆเลยครับเพราะว่าน้องเขาไปเล่นน้ำนะครับน้องช้างเด็กผูกไว้ก็เล่นลงเล่นน้ำเล่นอะไรไปทั่วทีนี้ก็มีเศษมงเศษไม้ทิ่มตาน้องบ้างน้ำตาก็เลยไหลตอนนี้ก็หายเป็นที่เรียบร้อยนะครับแถบนี้ก็ยังมีแต่ช้างนะครับ
ช้างเยอะนะครับเลี้ยงแต่ช้างเพราะว่าเป็นบ้านของคนเลี้ยงช้างนะครับเนาะเพราะอันตรายถ้าหลุดมาหลุดไปหากันก็อันตรายพยายามผูกไม่ให้หลุดนะครับส่วนบ้านฝั่งนี้ก็ทายเอกสิทธิ์นะครับอยู่ข้างในนู้นนะครับอยู่ข้างในแถบนี้ก็มีแต่ช้างนี่ก็บ้านพักแต่ละท่านนะครับบรรยากาศยามเย็นก็จะประมาณนี้นะครับต้อนรับครับน้องหมาต้อนรับน้องช้างของเรานะครับเราจะเข้ามาหาธันวานะครับเดี๋ยวพี่ธันวาเตะนะครับผมจะเข้ามาหาพี่ธันวานะครับเดี๋ยวพี่ธันวาเตะนะครับผมเฮ้ยน้องลูกน้องเอ้ยเจ้านี่ข้ามเขตมาบ้านเขาไม่ได้เลยครับข้ามเขตมาอันตรายครับนี่อันตรายเจ้าถิ่นนะครับเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นนะครับเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นนะครับช้างเป็นเชือกวิ่งช้างเป็นช้างบางเชือกวิ่งนะครับถ้าเป็นน้องคำเพลงไปแล้วครับป่านนี้ไปแล้วไม่อยู่แล้วครับคำเพลงเพราะว่าคำเพลงจะกลัวหมามากนะครับกลัวน้องหมามากตอนนั้นที่กลัวน้องหมาก็คือน้องหมากัดกันนะครับกัดกันทีนี้น้องคำเพลงกำลังยืนอยู่น้องหมากัดกันบนที่สูงน้องคำเพลงยืนอยู่น้องหมากัดกันเสร็จกลิ้งลงมาใต้ท้องน้องคำเพลงน้องคำเพลงตกใจวิ่งนะครับวิ่งหนีเข้าหมู่บ้านเลยครับตอนนั้นไล่จับกันนานมากกว่าจับได้นะครับเขาตกใจนะครับก็เลยกลัวน้องหมาตั้งแต่นั้นมาเลยก็เกือบถึงบ้านแล้วครับน้องธันวาเลยประมาณสัก2กิโลกว่านะครับจะถึงบ้านตอนนี้ก็เดินมาไกลพอสมควรนะครับตอนนี้เดินมาไกลมากแล้วเหนื่อยแล้วครับตอนนี้คนก็เหนื่อยคนนะครับเหนื่อยแล้วครับคนก็เหนื่อยคนขี่ช้างก็เหนื่อยคนเดินก็เหนื่อยนะครับช้างก็เหนื่อยเหนื่อยด้วยกันทั้งหมดนะครับตอนนี้เหนื่อยไปด้วยกันเลยฝั่งนู้นก็พังลำดวนนะครับพังลำดวนพังลำดวนอยู่ฝั่งนู้นนะครับพังลำดวนนะครับตอนนี้ก็น้องธันวาไปเรื่อยครับเดินไปเรื่อยไปกันเรื่อยๆนะครับจะถึงบ้านแล้วสภาพจะเป็นอย่างนี้นะครับยามเย็นบรรยากาศยามเย็นนะครับเนาะแถบของซุ้มทีมงานช้างป่านะครับซุ้มแถบนี้เป็นบริเวณแถบของซุ้มทีมงานช้างป่านะครับที่เราไปไลฟ์สดขายผลไม้ด้วยกันนะครับซุ้มแถบนี้ก็จะมีช้างอยู่ประมาณ10เกือบ20เชือกนะครับมีเยอะนะครับน้องนุ่นก็นำโชคนะครับฮะเออโชคดีนะครับโชคดีไม่ใช่นำโชคครับใครโชคดีอยู่โชคดีนะครับประจำได้แต่ว่าดีๆนะครับไม่รู้ดีอะไรนะครับกินเสร็จก็ถ่ายกินเสร็จก็ถ่ายนะครับยิ่งกินเยอะยิ่งถ่ายบ่อยนะครับช้างอ๋อมีมารยาทอีกครับผมนู่นแวะเข้าไปถ่ายข้างทางอีกนะครับไม่ยอมขับถ่ายใส่ถนนนะครับน้องธันวากลัวเปื้อนถนนเขานะครับแวะลงไปข้างทางเลยครับหันก้นลงทางเลยครับผมไม่ขี้บนถนนนะครับกลัวว่าจะเปื้อนถนนบ้างครับโอ้มีมารยาทตั้งแต่เด็กน้อยเลยนะครับเราเนี่ยมารยาทมากเลยครับหันก้นลงไปนึกว่าหันก้นไปทำอะไรนะครับหันก้นลงข้างทางครับมารยาทดีนะครับผมไม่อยากสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านบ้างครับนะไม่อยากให้เปื้อนถนนก็เลยแวะลงข้างทางเอาเลยนะครับก็มีแบบนี้มีอยู่หลายเชือกนะครับที่แบบไม่ยอมขับถ่ายบนถนนอย่างเงี้ยถ่ายคำแก้วก็ไม่เลยครับไม่เลยจะเวลาจะขับถ่ายหรือจะขี่อย่างนี้ก็หันลงข้างทางอย่างเดียวนะครับไม่มีการขี่เลี้ยลากบนถนนนะครับเขาจะลงข้างทางอย่างเดียวเลยเยี่ยวเหมือนกันนะครับเขาจะไม่เดินเยี่ยวไปเรื่อยๆนะครับอยากเยี่ยวอยากปัสสาวะอยากเยี่ยวอย่างนี้เขาก็จะหันลงข้างทางแล้วก็จะเยี่ยวยืนเยี่ยวอยู่ที่เดียวนะครับจะไม่มีการเดินถ้าเราขี่เขาถ้าคนที่รู้ใจจริงๆนะครับคือขี่เดินไปเงี้ยเห็นน้องช้างหยุดแล้วหันลงข้างทางบางคนตกใจนะครับแต่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องตกใจเพราะว่าเป็นอาการของน้องเขาจะขับถ่ายนะครับจะหันก้นลงข้างทางนะครับจะไม่เปื้อนถนนนะครับเป็นช้างบางเชือกก็จะใส่บนถนนเลยนะครับทันตรงไหนเอาตรงนั้นนะครับจะเดินแล้วก็ขับถ่ายไปเรื่อยๆนะครับเป็นช้างบางเชือกก็จะหันลงข้างทางนะครับผมเขาไม่อยากทำให้ถนนเปื้อนนะครับนะนี่ก็จะถึงบ้านน้องธันวาเลยนะครับผมอันนี้ก็เกือบจะถึงแล้วนะครับสังเกตนะครับว่าจะถึงบ้านแล้วน้องรีบเดินเลยนะครับรู้ว่าจะถึงบ้านจะได้กินไงครับรีบก้าวเท้าเลยครับรีบเดินเลยนะครับรีบเร่งเลยตอนนี้
รู้ว่าโอ้จะถึงบ้านแล้วยังไงยังไงก็จะได้กินแล้วเพราะว่าไปถึงบ้านไปผูกปุ๊บแล้วก็เอาอาหารให้น้องกินนะครับให้น้องกินเต็มที่นะครับจะถึงบ้านแล้วนะครับท่านแน่น้องธันวาของเราก็ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้รีบมากเลยครับเดินไม่ทันแล้วครับคนเดินไม่ทันช้างแล้วครับผมเดินเหนื่อยนะครับตอนนี้ไม่ทันช้างนะครับก้าวไม่ทันช้างแล้วเพราะว่าช้างอ่ะครับคนถ้าเขาไล่ทำร้ายเราเนี่ยวิ่งทางตรงเนี่ยไม่ทันช้างนะครับเราวิ่งก้าวหนึ่งเราวิ่ง19นะครับเขาแค่ก้าวเดียวถึงเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวิ่งหาที่พึ่งนะครับหาต้นไม้หลบนะครับไม่งั้นหนีไม่พ้นนะครับเสร็จเขาแน่เราต้องฉลาดต้องวิ่งหาที่พึ่งนะครับวิ่งหาต้นไม้ตรงไหนที่สามารถกำบังเราได้แล้วก็วิ่งเข้าไปหาที่กำบังนะครับผมตอนนี้ก็ถึงบ้านน้องธันวาแล้วนะครับเนี่ยครับสภาพบ้านน้องธันวาอยู่นะครับสภาพบ้านพี่ควานพักอยู่นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับของซุ้มทีมงานช้างป่านะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับทีมงานช้างป่าด้วยนะครับฝากช่วยแชร์ช่วยไลค์ครับช่องน้อยๆทีมงานช้างป่าของเราด้วยนะครับผมเราก็จะทำการเดินมาเสร็จแล้วก็จะไปเอาน้ำให้น้องได้รับประทานได้กินน้ำกันก่อนนะครับก่อนที่จะทำการผูกนะครับผมเพราะว่าน้องเดินมาน้องก็กระหายน้ำเหมือนคนนะครับเดินออกกำลังกายมาอย่างนี้ก็กระหายน้ำเหมือนกันน้องกระหายน้ำแล้วก็ให้น้ำน้องรับประทานให้น้ำน้องกินกันนะครับกินเสร็จค่อยเอาไปผูกนะครับผมก็ฝากช่วยติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็กำลังจะเอาน้ำให้น้องได้รับประทานกันนะครับได้กินกันนะครับผมเนี่ยแถบนี้น้องธันวาอยู่ก็จะมีพลายแมคโครนะครับซุ้มนี้จะมีพลายแมคโครมีคุณตาแก้วนะครับอยู่3เชือกนะครับซุ้มนี้3เชือกนะครับซุ้มน้องธันวานะครับ3เชือกนะครับอยู่ด้วยกัน3เชือกอาหารก็แบ่งกันกินนะครับช่วยน้องแมคโครนะครับเพราะว่าน้องแมคโครตกงานมาไม่มีอาหารที่จะกินเลยก็ได้อาศัยอาหารจากพลายธันวาบ้างคุณตาแก้วบ้างนะครับที่เราปลูกไว้แล้วก็ของพลายคำแก้วด้วยนะครับที่แบ่งๆช่วยๆกันนะครับผมตอนนี้ก็กินน้ำอยู่นะครับกินน้ำก็กินสไตล์รุ่นใหม่นะครับสูดสายยางอย่างเดียวเลยนะครับผมอาบแล้วก็อาบน้ำให้เขานะครับก่อนที่จะทำการผูกตอนกลางคืนครับเนาะนี่นะครับพลายแมคโครนะครับซุ้มนี้ครับพลายแมคโครฝั่งนู้นก็จะเป็นคุณตาแก้วนะครับผมคุณตาแก้วอาบน้ำให้น้องนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ